เนื้อสัตว์นี่เหตุผลข้อต่อมาที่ท่านจะเอามาใช้กับตัวเองเพื่อบอกว่ากูเลิกแล้วเนื้อสัตว์ย่อยยากต้องเปลืองเอนไซม์ในการย่อยเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนเนี่ยหลายชนิดมากเลยเข้าใจที่พูดไหมเอนไซม์ในการย่อยเอนไซม์ในการย่อยโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ที่เราทานเข้าไปเนี่ยตัวเดียวมันไม่พอย่อยเพราะโปรตีนมันย่อยยากมากเนื่องจากพระบิดากำหนดเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเอาไว้ให้กินพี่ๆน้องๆกันเองหรือเปล่าเปล่าเราดันทะลึ่งกินกันเข้าไปเองกินพี่ๆน้องๆของตัวเองทั้งที่เคี้ยวก็ไม่มีงาก็ไม่มีแต่โหดร้ายมากพอกินเข้าไปปั๊บมันเลยเป็นเน่าอยู่ในกระเพาะในลำไส้ในทางเดินอาหารเพราะมันไม่มีตัวช่วยย่อยใช้เอนไซม์เปลืองมากๆก็ยังย่อยได้ไม่หมดยังเหม็นเน่าเลยใช่ไหมแล้วทำไมมันมีปัญหาอะไรกับมะเร็งท่านรู้ไหมที่ท่านเห็นเนี่ยอันนี้นี่คือโปรตีนที่ห่อหุ้มเซลล์มะเร็งอันนี้ก็เป็นโปรตีนห่อหุ้มเซลล์ธรรมดานะในทางการแพทย์เขาบอกว่าโปรตีนที่มันห่อหุ้มเซลล์มะเร็งเนี่ยมันหนาและเหนียวใช้ต้องใช้เอนไซม์จำนวนมากที่จึงจะไปย่อยสลายไอ้โปรตีนที่อยู่รอบๆเซลล์มะเร็งได้เพื่อจะทำลายเซลล์มะเร็งเข้าใจไหมแต่ถ้าเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะๆเอนไซม์เราใช้เปลืองมากเลยเราจะเหลือมากหรือน้อยเอนไซม์เราจะเหลือน้อยมากมันเลยไม่มากพอที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็งในตัวเองได้ก็เรียกว่าทุกขโตทุกขโถโนทำร้ายตนเองใช่หรือไม่ใช่โทษใครแล้วเนี่ยนี่แหละวันนี้เราพูดจาภาษาชาวบ้านให้ฟังไม่ใช่พูดจะพูดจาภาษาแพทย์เพราะเราไม่รู้หรอกแต่นี่เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ไหมที่พูดมาถึงตรงนี้นะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้เราพาตัวเองไปเป็นพวกเดียวกันกับเซลล์มะเร็งโดยที่เราไม่รู้ตัวเราให้มันอยู่ในตัวเราแล้วดูแลมันอย่างดีอย่างดีเลยนะมันน่าจะขอบใจเรานะเราดูแลมันอย่างดีนะเราใช้เอนไซม์เปลืองมากเลยเอนไซม์ก็คือตัวย่อยน้ำย่อยน้ำย่อยเราใช้มันไปเกือบหมดเลยกินเนื้อก็เป็นหนึ่งกรัมนี่ใช้เอนไซม์ตั้งเยอะกว่าจะย่อยหมดแล้วเหลืออยู่นิดเดียวเอนไซม์เลยไม่พอที่ไปย่อยโปรตีนประหลาดของเซลล์มะเร็งได้เนื้อสัตว์อาจมีปรสิตนะพวกพยาธินะตัวเล็กตัวใหญ่พยาธิใบไม้พยาธิเช่นได้พยาธิปากขอหรือพยาธิแบบที่อยู่ในปากปลาตัวนี้เขาเรียกพยาธิอะไรก็ไม่รู้นะต้องไปถามผู้รู้นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะเนี่ยมันอยู่ในปากของปลาเห็นไหมเรากินปลาเข้าไปแล้วเป็นไงกินมันเข้าไปด้วยไหมนะไอเป็นตัวยังพอเห็นนะไอไข่มันเราเห็นไหมนะโอ้ไม่เห็นเราก็เอาเข้าไปในร่างกายเรานั้นมันนี่คือเวรกรรมอะมันเป็นการถ่วงสมดุลของธรรมะของธรรมชาติทำกูตายกูก็ทำให้มึงตายด้วยอะไรพันนั่นแน่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปกินเขาเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมผู้เป็นมะเร็งยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่ถ้าเจอพวกปรสิตก็คือเชื้อพยาธิพวกนี้ฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์ถ้าเรากินเนื้อสัตว์ชนิดที่ฉีดฮอร์โมนเข้าไปอย่างเช่นพวกไก่พวกเป็ดพวกห่านพวกหมูนะส่วนมากของมักทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮอร์โมนที่เรากินเข้าไปอันตรายต่อผู้เป็นมะเร็งเช่นเดียวกันไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเนี่ยกระดี้กระดาขึ้นมาทันทีนี่เราพูดทางกายภาพนะทางจิตใจทางจิตวิญญาณเรายังไม่พูดนะเอาทางกายภาพก่อนผักสดทุกชนิดอย่าเพิ่งตกใจนึกว่าเดี๋ยวกูกินอะไรไม่ได้อีกแล้วเหรอนี่พูดว่ากินไม่ได้กินไม่ได้พอมาขึ้นผักสดทุกชนิดตกกระจายเลยว่ากูกินไม่ได้แล้วเหรอเนี่ยผักสดทุกชนิดช่วยให้ร่างกายมีสภาวะเป็นด่างถ้าเป็นกรด
ไม่ปลอดภัยกับมะเร็งแต่ถ้าหากเป็นด่างเป็นไงปลอดภัยมะเร็งทำอะไรไม่ได้มะเร็งจะเจริญเติบโตไม่ได้ดีหรือเติบโตไม่ได้ถ้าร่างกายของพวกเธอมีสภาวะเป็นด่างเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวงดกินเนื้อสัตว์แล้วมากินอะไรแทนเออแค่นี้สาธุ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 เราไม่ได้อำพรางเพราะไม่ได้มีผลประโยชน์กับใครไม่มีอาชีพปลูกผักขายและมาเชียร์ให้พวกเรากินผักและก็ไม่ได้มีศัตรูเป็นเจ้าของฟาร์มสัตว์นะมีแต่บางครั้งใครทำตัวไม่ดีเราก็เผลอด่ามันว่าไอซ์เท่านั้นอ่ะเราแต่เราไม่ได้เลี้ยงพวกมันนะเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์พวกนั้นเราไม่ได้เลี้ยงอันนี้ก็สารภาพให้ฟังผักสดทุกชนิดช่วยให้ร่างกายมีสภาวะเป็นด่างพืชมีหัวทุกชนิดใช่ไหมแสดงว่าหัวนี่ดีไหมเพราะในหัวมีอะไรมีสมองพ่อก็เลยสร้างพืชชนิดที่มีหัวให้ลูกนิยมหัวกินผักที่มีหัวพืชที่มีหัวฉลาดแน่นอนให้ดูนะพืชมีหัวหารูปยากนะได้เท่านี้ไอ้ลูกสาวมันหาให้ได้เท่านี้นะพืชมีหัวทุกชนิดที่กินได้นะไอ้ที่มีหัวกินไม่ได้ก็มีใช่ไหมก็อย่าทะลึ่งไปกินนะเดี๋ยวบอกพระบิดาบอกว่าพืชมีหัวทุกชนิดกูเอาไอ้นี่มากินด้วย บางอย่างเมาบางอย่างก็ตายนะนี่หมายถึงไอ้ที่มันกินได้โอเคฮะไม่พูดให้จบไม่ได้นะเดี๋ยวบางคนฟังแล้วเอาไปกระเดียดยุ่งเลยเนี่ยเอาเป็นว่าพืชมีหัวทุกชนิดที่กินได้ประเภทที่กินได้เนี่ยช่วยให้ร่างกายมีสภาวะเป็นด่างเหมือนกันแสดงว่าพืชผักทุกชนิดดีไหมดีมันเดี๋ยวสถานปฏิบัติธรรมของเราถ้าสร้างขึ้นมาสำเร็จเราจะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งทำสวนผักทำสวนผักปลูกผักปลูกหญ้าเอาไว้เลี้ยงดูผู้ที่อยู่นะที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นผู้ที่อยู่รอดถั่วและเมล็ดเปลือกแข็งถั่วและเมล็ดเปลือกแข็งเช่นพวกเนี้ยช่วยให้ร่างกายมีสภาวะเป็นด่างเหมือนกันมีหน้าล่ะเทวดาจึงชอบกินถั่วเพราะเทวดารู้ว่ากินแล้วร่างกายมีสภาวะเป็นด่างปลอดภัยปลอดภัยเพราะจะไม่ไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งมันขยายตัวจำไว้นะจำไว้นะเราพูดวันนี้อาจจะทำให้เกษตรกรไทยที่ปลูกถั่วปลูกงาขายดีแล้วรวยขึ้นมาได้มั่งก็ดีเนาะเพราะมันปลูกผักยางพาราแล้วรวยกินไม่ได้ปลูกยางแล้วรวยแต่กินไม่ได้แต่อันนี้กินได้เนาะใช่ไหมน้ำผลไม้น้ำผลไม้ช่วยให้ร่างกายมีสภาวะเป็นด่างเหมือนกันน้ำผลไม้ทุกชนิดช่วยให้ร่างกายมีสภาวะเป็นด่างเหมือนกันเลือกเอาชอบอะไรผลไม้ทุกชนิดพ่ออนุญาตให้ลูกๆทานอยู่แล้วนะแต่ก็อย่าทานมากเอาแค่พอดีพอดีโอเคเพราะบางคนไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานเบาจืดอะไรอยู่เนี่ยกินเข้าไปมากๆผลไม้ก็คือของหวานเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะจำไว้นะผลไม้ก็คือของหวานสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะอันนี้พูดในคนปกตินะต้องดูต้องเจียมตัวด้วย ต้องเจียมตัวด้วยวงเล็บเอาไว้เดี๋ยวหาว่าพระบิดาสื่อมาถูกแต่อาจารย์สอนผิดนะไม่ได้นะน้ำผักสดรู้จักน้ำผักสดไหมอันนี้หาน้ำผักสดไม่เจอเอาผักสดมากองให้ดูแล้วก็นึกให้เป็นภาพน้ำก็แล้วกันเอาไปบดเอาไปบี้เอาไปขยี้เอาไปขยำเอาไปทำให้เป็นน้ำโอเคน้ำผักสดให้เอนไซม์ชนิดที่ดูดซึมง่ายให้เอนไซม์ชนิดที่ดูดซึมง่ายมันจะสามารถเมื่อเข้าไปในกระเพาะในลำไส้มันจะสามารถดูดซึมได้หมดภายใน1นาที
หนึ่งนาทีพระบิดาทรงกำหนดไว้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นเวลาลูกขาดอาหารหิวโหยอ่อนเพลียหรืออะไรยังไงเอาน้ำผักสดๆดื่มเข้าไปเลยนะจะให้พลังงานได้เอนไซม์ก็จะถูกดูดซึมเอาเข้าไปใช้ประโยชน์ในร่างกายของเรานะเพื่ออะไรเพื่อเอาเอนไซม์ไปย่อยเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นกินผักสดแล้วยังไม่พอต้องดื่มน้ำผักสดด้วยไม่ต้องไปเติมน้ำตาลนะอ่อนหวานบางทีบอกโอ้ยมันไม่อร่อยเหม็นเขียวต้องใส่โน่นใส่นี่ชอบปรุงแต่งฮะเดี๋ยวผิดสูตรไม่รู้ด้วยนะนะใครไม่ทานผักก็ต้องรักผักขึ้นมาให้แล้วล่ะงานเนี่ยนะให้เอนไซม์ที่ดูดซึมง่ายเอนไซม์มีประโยชน์ในการย่อยโปรตีนที่เป็นเปลือกนอกของเซลล์มะเร็งในอันที่จะทำลายเข้าไปทำลายมันเข้าไปย่อยทั้งตัวเซลล์มะเร็งนะจะทำให้เราปลอดภัยมันคนที่ไม่ชอบกินผักเนี่ยก็เสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งและยิ่งชอบกินเนื้อสัตว์มากเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยไหมนะนี่เรายังไม่พูดเรื่องบาปบุญนะพูดเรื่องความโชคร้ายถ้าตัวเองจะไปได้เชื้อโรคเข้ามานะเรื่องบาปบุญยังไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยวันนี้บอกแล้วขอพูดทางโลกเยอะหน่อยนะตั้งแต่สอนมา172ครั้งครั้งนี้พูดเรื่องทางโลกเยอะที่สุดอ้าวถั่วมีหน่อและต้นอ่อนของถั่วหรือต้นอ่อนของต้นไม้ต้นพืชทั้งหลายนะครับเช่นนะถั่วอะไรก็แล้วแต่นะถั่วงอกเนี่ยอะไรพวกเนี้ยหามาได้แค่2รูปนะมันจะให้เอนไซม์ที่สร้างเซลล์ดีให้แข็งแรงโอเคมั้ยแสดงว่าใครซื้อถั่วงอกไปทำแกงจืดที่บ้านไม่ต้องขายขี้หน้าคนข้างบ้านโอ้โหเป็นกระจอกจนหรือไงว่ากินน้ำถั่วงอกเป็นน้ำแกงซุปถั่วงอกมีประโยชน์แล้วใช่ไหมแล้วผัดยอดอ่อนๆของถั่วใช่ไหมยอดอ่อนๆของผักถือว่ามีประโยชน์ไหมแต่จำไว้นะเพียงอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสจะทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในผักได้ทั้งหมดถ้าเอาไปผัดร้อนๆอุณหภูมิ4องศาจะทำลายนะเอนไซม์ที่อยู่ในผักได้เกือบหมดนะไม่ใช่ทั้งหมดมันแสดงว่ากินผัดผักแล้วต้องควรกินผักสดด้วยใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าบอกใบ้ให้ฟังใช่ไหมถ้าทำตัวเงี้ยไม่ต้องสอนต่อแล้วแค่นี้ก็รอดปลอดภัยจากมะเร็งแล้วนะปลอดภัยไหมปลอดภัยเยอะแล้วนะแค่รู้แค่นี้ไอ้ของใกล้ตัวทั้งนั้นเลยอาหารเพิ่มภูมิต้านมะเร็งนี่โอ้โหน่าสนใจนี่อะไรไม่รู้ถั่วที่เป็นเมล็ดเปลือกแข็งนะและบ้านเรามีไหมเนี่ยไอ้ลูกทางขวามือที่เห็นเนี่ยไอ้พวกไอ้เนี้ยเนี่ยลูกอะไรเนี่ยแคนตาลูปว่ะชื่อมันไม่เหมือนไทยเลยเนาะแคนตาลูปไม่ใช่แคนยายลูปเป็นแคนของตาลูปเหรอแตงไทยมันจะมีสารชนิดหนึ่งอย่าไปรู้เลยมันอ่านว่าอะไรนะ IP6 ตัวรหัสมันคือ IP6ชื่อเต็มคือ inositol hexaphosphate เดี๋ยวหาว่าอาจารย์อ่านไม่เป็นอ่านเป็นเพราะหัดอ่านมาแล้ว เป็นสารชนิดหนึ่งที่ฝรั่งก็ค้นพบเนาะว่าอยู่ในเมล็ดเปลือกแข็งแล้วก็อยู่ในแคนตาลูปเมืองนอกแล้วก็แตงไทยของบ้านเราเนี่ยมีสาร IP6 มันจะเป็นอาหารเพิ่มภูมิต้านมะเร็งเพราะฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละเดือนควรเอามาทานบ้างไหมอย่าขี้เหนียวขี้เหนียวไม่ได้ของพวกนี้ดูท่าทางมันจะแพงเนาะอย่าขี้เหนียวไม่ได้นะใช้เงินเสื้อนี่กินป้องกันโรคมะเร็งดีกว่าเอาเงินไปฉีดเคมีรักษาโรคมะเร็งจริงเปล่ามันแพงกว่าเยอะเลยนะถ้าคิดถึงตรงนั้นนะจะได้ไม่ขี้เหนียวนะต่อไปอาหารเพิ่มภูมิต้านมะเร็งต่อมาอันนี้เป็นของนอกอ่ะเพราะเมืองไทยไม่รู้มันอยู่ในอะไรนะคนเท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาเรียกว่าสารฟลอเรสเซนซ์ไม่ใช่เอสเซนซ์เ
ผงซักผ้าขาวของคุณดร.บุญเกียรติโชควัฒนานะไม่ใช่นะอันนี้เป็น floor หรือ floor นะอ่านว่า floor นะ f l o r floor essence อ่านภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วนะเป็นกลิ่นชาเป็นกลิ่นใบชาเป็นกลิ่นน้ำชาให้ดื่มนะเป็นอาหารเสริมใครมีสตังค์นะก็อย่าไปอิจฉาเขาเลยนะเขามีสตังค์ก็ซื้อมาช่วยตัวเองแล้วกันเพื่อจะได้รอดตายไปสู่ยุคพลังงานใหม่ได้ก็จะได้ร่างกายแข็งแรงหน่อยนะแต่ต้องปฏิบัติธรรมด้วยนะใช่ไหมต่อให้ร่างกายแข็งแรงตายได้ไหมถ้าเป็นคนไม่ดีอ่ะได้ไหมได้นะไม่ใช่มาบอกว่าไหนกินแล้วยังตายอ่ะก็เราก็บอกไปก่อนแล้วไงว่ามันคนละเรื่องกันนะวันนี้เราพูดเรื่องทางโลกมากกว่าทางจิตวิญญาณนะอ่านสารต่อไปสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ก็คือตัวจับอนุมูลอิสระในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เราแล้วขับออกจากร่างกายพวกอนุมูลอิสระพวกนี้ที่มันมีประจุเป็นลบเนาะมันก็เป็นอาหารของเซลล์มะเร็งเหมือนกันเข้าใจนะอนุมูลอิสระก็คือพวกที่ให้ค่าไฟฟ้าที่เป็นลบซึ่งเป็นอาหารของเชื้อโรคในร่างกายของเรานะถ้าใครมีไอ้พวกไอ้อนุมูลอิสระในเซลล์ร่างกายของเราหรือในเลือดเยอะๆมันจะทำให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคที่อ่อนแอที่ต่ำทำให้เราเป็นโรคทันสมัยติดเชื้อโรคง่ายและคนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยในทางกายสังขารก็คือเป็นไงอ่อนแอไหมอ่อนแอทันทีเลยคนที่อย่าว่าแต่อะไรแค่เป็นหวัดบ่อยๆร่างกายก็ไม่แข็งแรงแล้วแล้วก็จะบอกให้คุณฟังพวกคุณรู้ถึงเรื่องการทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาเพื่อเตรียมตัวตายเพื่อเตรียมตัวไปนิพพานกันเนี่ยเมื่อไรที่คุณป่วยเมื่อนั้นคุณจะขาดการติดต่อกับพระบิดาเมื่อนั้นต่อให้ติดต่อผ่านอาจารย์พลังของคุณฐานมุมของคุณก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนะถ้าร่างกายเราเจ็บป่วยเมื่อไรเราจะขาดการติดต่อกับจักรวาลในทันทีปื๊ดนี่สารแอนตี้ออกซิแดนซ์มาทีเดียว4จอเลยนะเห็นไหมอันแรกบ้านเรามีไหมมังคุดแมงโกสตีนทางขวามือข้างบนพวงม่วงองุ่นนะเกรปทางข้างล่างซ้ายมือเขาเอามาทำเป็นน้ำเขาเรียกโกจิเบอรี่โกจิเบอรี่เขาเอามาทำเป็นน้ำขวดขายอยู่ตอนเนี้ยขายดีด้วยขวดละ15บาทแต่ไม่รู้มันใส่เท่าไหร่นะบ้านผมเขาเรียกว่าอังคักเกากี้อังคักพวกนี้เกากี้นั่นแหละเกากี้เม็ดเกากี้นั่นแหละภาษาจีนเรียกอย่างนั้นแหละนะมันเวลาคุณไม่ต้องไปซื้อคุณไม่ต้องไปซื้อโกจิเบอริที่เขาขายเป็นน้ำเป็นขวดคุณซื้อเกากี้ไปเวลาต้มซุปทำน้ำแกงใส่ผักคุณเอาเกากี้ใส่ลงไปสีอีแลบมันจะออกรสหวานหวานนะหวานๆแล้วมันเป็นสมุนไพรทั้งจีนทั้งไทยนะฮะโดยเฉพาะคนจีนนะเขาถือว่าเป็น Chinese herb เป็นสมุนไพรจีนที่มีคุณค่าทางยามากนะเอาไว้บำรุงร่างกายได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันช่วยจับอนุมูลอิสระไล่จับแล้วขับออกโอเคมันจะเป็นตำรวจให้กับคุณเห็นไหมมันใส่ชุดตำรวจนะสีออกเหลืองๆออกแดงๆเนี่ยนะใช่ไหมเนี่ยนะใช่ไหมมันจะเป็นตำรวจคอยไล่จับโจรที่อยู่ในร่างกายเราขับออกเลยเนี่ยมันคนจีนเนี่ยเวลาร่างกายอ่อนแอนะไม่ว่าจะตอนท้องแล้วคลอดบุตรอยู่ไฟเขาจะตุ๋นน้ำแกงให้กินก็จะใส่เกากี้ตลอดใช่ไม่ใช่อาหมวยอาตีอาซิมอาเฮียอยู่ในนี้อาซ่ออยู่เยอะรู้จักเกากี้นะโกจิเบอรี่นะส่วนที่อยู่บนฝ่ามือนั้นเขาเรียกบลูเบอรี่บลูเบอรี่เอาแค่4ตัวพอแล้วที่เรารู้จักเนาะนี่คือสารจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์อยู่ในผลไม้และสมุนไพรนี้ผักผลไม้มีวิตามินอีผักผลไม้ที่มีวิตามินอีคือพวกนี้ดูที่มีอะไรโอ้โหนี่พยายามเอาแถวบ้านเราบ้านเรามานะอันแรกอะไรลูกอะไรมะขามป้อมเขาเรียกอะไรนะมะขามเทศขออภัยใช้คำพูดผิดมะขามเทศข้างล่างลงมาคือขนุนนี่ขนุนแล้วก็ถัดมาก็เป็น
แครอทนี่แครอทมาฝากเอาแครอทมาฝากนี่มีวิตามินอีสูงมากและข้างล่างนี่หัวอะไรเนี่ยหัวมันใดมันเทศเหรอไม่ใช่มันเทศมันไทยอ่ะนี่ไงโอ้โหพี่แกถือมากินอยู่ข้างหน้านี่พอดีเลยเนี่ยนะมันนี่เวลาบีออกมาแล้วสีเหลืองอ่อยเนี่ยนะสีเหลืองๆเนี่ยจะมีวิตามินอีและทางขวามือถ่ายที่ต้นมาทั้งกอเลยต้นอะไรขึ้นใช่ไม่ใช่ผักชีนะที่รักโอ้ดูเป็นผักชีได้ยังไงเสียสถาบันขึ้นใช่หมดเลยไอ้พวกเนี้ยดูไว้เดี๋ยวสถานธรรมของจิตจักรวาลเราจะปลูกหมดทุกอย่างเนี่ยดีไหมนะเอาละนี่ละช่วยกำจัดเซลล์ที่ไม่ต้องการออกไปจากร่างกายของเราเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีอายุไขแล้วมันจะตายเซลล์ตายเวลาเซลล์ตายแล้วพระบิดาก็กำหนดสร้างให้มันเนี่ยมีวิตามินอีที่เรากินจากพืชผักพวกนี้ผลไม้พวกนี้เข้าไปในร่างกายเพื่อจะไปขับเอาเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยออกไปจากร่างกายไม่ใช่ว่าเซลล์ที่ตายแล้วอย่างเดียวแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งซึ่งถือว่าเป็นเซลล์ที่ไม่ดีวิตามินอีก็ชอบที่อยากเห็นปั๊บจะเข้าจัดการทันทีเพราะฉะนั้นควรทานวิตามินอีไหมเวลาจะทำสงครามกับเซลล์มะเร็งต้องส่งวิตามินอีเข้าไปรบด้วยต้องส่งวิตามินอีเข้าไปรบด้วยมาต่อไปนี้ขนุนไทยจะขายดีขึ้นนะที่ผ่านมาบางคนไม่ยอมกินขนุนเลยเนี่ยก็กินนะแต่ถ้าใครกินไม่ได้แน่นหน้าอกก็ไปกินไอ้มันที่เห็นนี่แทนก็ได้นะแต่ว่าก็เวลาจะปล่อยลมปล่อยอะไรก็คิดถึงคนข้างๆด้วยแล้วกันถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์ปล่อยออกมาก็มีแต่เสียงอันไม่พึงประสงค์แต่กลิ่นก็คงจะไม่มีปัญหาเนาะใช่ไหมเพราะเราไม่กินเนื้อสัตว์มันไม่ไปบูดเน่าอยู่ในกระเพาะในลำไส้ของเราแล้วสาเหตุของการเกิดมะเร็งประการที่สองคือได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายตะกี้นี่ทุกโภชนาการพอยังพอแล้วเนาะเรื่องดื่มน้ำบอกไปแล้วนะให้ดื่มน้ำกรองอย่าดื่มน้ำกลั่นเพราะน้ำกลั่นนั้นไม่เหมาะสมกับร่างกายของเรามันจะไปเกื้อกูลต่อการเติบโตของเซลล์มะเร็งนะพระบิดาย้ำพอดีเราเขียนไม่ทันเพราะเราง่วงนอนซะก่อนนะเราเขียนไม่ทันการฉีดเคมเพื่อฆ่ามะเร็งนั่นก็คือการเอาสารพิษเข้าไปสู่ระบบของเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราดีๆนี่เองให้เห็นภาพทำให้มะเร็งดื้อยาและกลายพันธุ์แล้วก็มันยังไปทำลายตับไตไส้พุงของเราอีกต่างหากด้วยไปทำลายเซลล์ดีๆของเราด้วยใช่ไหมไปทำลายเซลล์มะเร็งแล้วยังไปทำลายเซลล์ดีๆของเราอีกด้วยเพราะฉะนั้นฉีดเคมเมื่อไรเตรียมตัวเมื่อนั้นถ้ายังไม่อยากตายอยู่กับมันบอกมันว่ามึงอยู่กับกูนานๆมึงก็จะได้อยู่ด้วยกูก็อยู่ด้วยต่างคนต่างอยู่มึงจะอาศัยกูไม่เป็นไรถูกไหมก็บอกมันนะบอกมันทางการแพทย์เขาบอกว่ามีทางเลือกเดียวคือฉีดเคมแต่ทางพระบิดาบอกว่ามีทางเลือกตั้งมากมายที่ผ่านมาทางเลือกเยอะไหมเยอะมากเลยครับที่พูดมาตะกี้อ่ะทางเลือกเยอะแยะนะทางเลือกเยอะแยะแต่พระบิดาบอกว่าเลือกป้องกันไว้ดีกว่าเลือกแก้นะลูกตอนนี้เรายังไม่เป็นเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราป้องกันไว้ถ้าเรารีบปฏิบัติใช่ไหมเราก็จะมีความผาสุกไม่ใช่ทำงานแทบตายรวยด้วยครับแต่ไม่ได้ใช้เลยมะเร็งเอาไปกินหมดมะเร็งเอาไปกินหมดใช่ไหมค่ารักษาถูกไหมไม่ถูกแต่ความจริงไม่ใช่มะเร็งเอาไปกินหรอกไอ้หมอรักษาโรคมะเร็งเนี่ยมันเอาไปกินแล้วเราลูกเมียเราตัวเราได้กินไหมไม่ได้กินเนี่ยทำงานแทบตายเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะที่โลภจนกระทั่งไม่เหลียวแลเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองใช้รังสีมากไปก็ไปทำลายภูมิต้านทานใช้รังสีเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะถ้าฉายมากไปลิมิเต็ดมันอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้เพราะแต่ละคนเนี่ยรับรังสีได้เท่ากันไหมไม่เท่ากันมันเมื่อเรารับไปมากๆมันก็จะไปทำลายภูมิต้านทานพวกแอนติบอดีแอนติเจนในร่างกายของเราเมื่อไปทำลายเรารู้แล้วว่าภูมิต้านทานของเราที่แข็งแรงมันสามารถต้านเซลล์มะเร็งไม่ให้เติบโตได้ใช่ไหมมันถ้าเราไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ภูมิต้านทานของเราเสื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปส่งเสริมมะเร็งให้กับตัวเราเองดีๆนี่เองยาเสพติดทุกประเภท
ไม่ต้องอธิบายสารพัดเรายังไม่รู้เลยนะไอ้เม็ดเม็ดเนี่ยอะไรเป็นอะไรนะเราไม่รู้หรอกไม่เข้าใจแต่เขาจัดอยู่ในหมวดยาเสพติดเราก็เอาเลยเอามาลงให้ดูนะใครรู้จักก็นึกเอาแล้วกันทุกอย่างพระบิดามิประสงค์นะพระบิดาเคยตรัสว่าใครก็แล้วแต่เสพยาบ้าไว้เพียงแค่เม็ดเดียวในชีวิตพระองค์ก็มิทรงเอาไว้ให้รกโลกเพราะมันทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมเพี้ยนแม่งเพี้ยนจิตวิญญาณของมันก็เพี้ยนเพราะจิตหยาบมันดันไปพึงพอใจกับสิ่งเสพติดพวกนี้แสดงว่าจิตมันเพี้ยนแล้วกายเครื่องยนต์แห่งกรรมก็เพี้ยนเวลาตายไปแล้วพอกลับมาเกิดใหม่เครื่องยนต์แห่งกรรมก็ไม่สมบูรณ์ถูกไหมเพราะมันเพี้ยนตั้งแต่ชาตินี้พอมาเกิดใหม่กลายเป็นคนพิกลพิการกลายเป็นคนไม่แข็งแรงแล้วมันจะช่วยโลกช่วยเพื่อนมนุษย์ได้ไงมันเกิดมามันยังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเจ็บป่วยเป็นโรคประจำตัวมาไม่ควรให้มันมาเกิดสาเหตุการเกิดมะเร็งอย่างที่3คือขั้วต่างทางไฟฟ้าในระบบเซลล์บกพร่อง